นี่คุณทำอะไรกับรถผมอะขอโทษนะคะพอดีว่าฉันอะชอบรถรุ่นนี้มากเลยค่ะชอบคุณก็ทำงานเก็บเงินซื้อสิครับแต่ดูท่าทางการแต่งตัวของคุณแล้วผมว่าชาติในทั้งชาติอะคุณคงไม่มีโอกาสได้นั่งหรอกครับโอ้ยรถใครเนี่ยสวยมากเลยถ่ายรูปที่ระลึกนิดนึงนี่คุณทำอะไรกับรถผมอะขอโทษนะคะพอดีว่าฉันอะชอบรถรุ่นนี้มากเลยค่ะก็เลยถ่ายรูปไว้นิดนึงค่ะชอบเหรอชอบคุณก็ทำงานเก็บเงินซื้อสิครับไม่ใช่มายุ่งกับรถคนอื่นแบบนี้แต่ดูท่าทางการแต่งตัวของคุณแล้วผมว่าชาติในทั้งชาติอะคุณคงไม่มีโอกาสได้นั่งหรอกครับก็ฉันขอโทษคุณแล้วไงทำไมคุณต้องพูดขนาดนี้ด้วยล่ะเพราะแค่ถ่ายรูปรถเฉยๆถ่ายรูปเหรอครับตะเกียผมนึกว่าคุณกำลังงัดรถผมอยู่ซะอีกข้าวของพลุงพลังแบบเนี้ยถ้ารถผมเป็นรอยขึ้นมาคุณจะว่ายังไงครับนี่ไงผมพูดไม่ทันขาดคำรถผมเป็นรอยซะละนี่คุณอย่ามาใส่ร้ายฉันนะฉันยังไม่เดินมาหลังรถคุณเลยไม่เชื่อคุณก็ดูรูปในมือถือฉันสิรูปนั้นเหรอรูปในมือถืออ่ะมันเป็นหลักฐานอะไรไม่ได้หรอกนะครับคุณอาจจะลบรูปไปแล้วก็ได้แบบเนี้ยเขาเรียกว่าเข้าข่ายมิจฉาชีพชัดๆเลยนะครับมันจะมากเกินไปหรือเปล่าคุณมาหาว่าฉันเป็นมิจฉาชีพเนี่ยนะผมไม่รู้หรอกแต่ตอนเนี้ยคุณจ่ายค่าทำสีผมมา 3,000 บาทไม่งั้นเนี่ยผมจะแจ้งตำรวจผมมีหลักฐานชัดเจนทุกอย่างนะครับว่าใครอยู่กับรถผมเป็นคนสุดท้ายตอนที่ลอยเนี่ยมันจะเกิดขึ้น 3,000 เนี่ยนะนี่คุณกำลังปล้นฉันอยู่รู้ปะคุณเลือกเอาก็แล้วกันนะครับคุณจะจ่ายตรงนี้หรือว่าจะไปจบที่โรงพักพร้อมเพย์ไหมครับเอ๊ะหรือว่าเงินในบัญชีไม่มีอีกพร้อมเพย์ก็ได้เอาวันหลังอ่ะคุณจำใส่หัวไว้นะครับว่าอย่าเข้าใกล้รถใครอีกเพราะดูสภาพของคุณแล้วอ่ะผมว่ามันไม่คู่ควรหรอกครับไปก่อนนะครับเสียเงินตั้ง 3,000 หลีกไปดิวะเกะกะเว้ยหัวล้ออะไรขนาดนั้นนี่คุณมาที่นี่ทำไมไม่ทราบครับฉันก็มาสัมภาษณ์งานสิอย่างคุณนี่เหรอมาสัมภาษณ์งานผมว่าที่นี่คงไม่เหมาะกับคุณหรอกครับอ้าวทำอะไรกันอยู่เสียงดังไปถึงข้างนอกเลยนี่คุณใช่ตั๊กหรือเปล่าที่จะมาสัมภาษณ์งานวันนี้ใช่ค่ะเชิญนั่งค่ะขอบคุณค่ะเธอสองคนน่ะต้องรู้จักกันไว้ก็ดีนะเพราะว่าดูจากโปรไฟล์แล้วเนี่ยพี่น่าจะรับเขาไว้ทำงานเลยแหละนี่ตั๊กจะมาเป็นเมนเจอร์ดูแลภาพรวมของบริษัทเราแล้วยิ่งเดือนหน้าพี่ไม่อยู่เนี่ยจะได้ฝากให้ตั๊กดูแลจัดการหลายๆอย่างเลยส่วนนี่คนนี้แหละครับจะมาเป็นเมนเจอร์ของบริษัทเราผมว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าครับเอมมี่ฉันบอกเธอหลายรอบแล้วใช่ไหมเวลาฉันพูดอยู่อย่าเพิ่งพูดแทรกนี่เอมมี่คนขับรถของฉันเองสวัสดีค่ะคุณเอมมี่คนขับรถเอมมี่แล้วเดี๋ยวเธอเอารถไปล้างด้วยนะรถสกปรกมากฉันบอกเธอหลายรอบแล้วใช่ไหมว่าถ้ารถสกปรกอ่ะให้เอาไปล้างเลยไม่ต้องรอให้สั่งงานเธอก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะแค่นี้อย่าให้พี่ต้องพูดเยอะเอายังยืนอยู่อีกออกไปได้แล้วฉันจะทำงานต่อครับคุณอ้อขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสตักค่ะไม่เป็นไรค่ะบริษัทกำลังนิยมของเรายินดีต้อนรับคนเก่งอยู่แล้วเดี๋ยววันจันทร์เราเจอกันนะคะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะอ้าวร
รถยังไม่ได้ไปทำสีอีกเหรอเนี่ยฉันโอนเงินให้เธอไปตั้งนานแล้วนะมัวทำอะไรอยู่เดี๋ยวผมรีบไปจัดการให้นะครับไม่ได้เรื่องเลยทำอะไรก็ช้าไปทุกอย่างจ้ะก็อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังไงช่วงบ่ายนี้พี่ฝากด้วยช่วงนี้ลูกค้าเราเยอะมากก็ต้องแยกร่างกันแบบนี้แล้วจ้ะได้เลยค่ะไม่มีปัญหาค่ะเข้ามาจ้ะเอมมี่เดี๋ยวเธอไปส่งคุณตาคุยงานกับคุณภาคที่เดิมเลยนะผมเหรอครับปกติผมขับรถให้คุณอ้อเลยครับก็เดี๋ยวฉันต้องไปคุยงานอีกที่นึงกับคุณเคนแล้วเดี๋ยวต้องไปรับลูกจะได้ไม่ต้องวนไปวนมาไงล่ะแต่ว่านี่เธอไม่ใช่ที่ขับรถไม่ใช่หรอมันต้องเลือกด้วยหรอว่าต้องขับไปใครไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณอ้อคือไม่ต้องมาพูดเยอะเลยไปรีบไปเดี๋ยวสายตักจ้าพี่ฝากด้วยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตงานกันอีกทีนึงได้ค่ะคุณอ้อรีบไปสิเธอถ้าเธอขับรถช้าจะพลาดนะสำคัญทำไมมันไม่ขึ้นรถสักทีวะเมื่อไหร่จะขึ้นรถสักทีวะแล้ววันนี้จะได้ไปไหมนี่เห็นไหมล่ะของเต็มไม้เต็มมือเลยเดี๋ยวไปเปิดแล้วมันจะเป็นรอยอ่ะเธอเปิดให้ฉันหน่อยสิเดี๋ยวปิดด้วยนี่เธอเงิน 3,000 ค่าทำสีอ่ะคืนฉันด้วยนะเงินอะไรฉันได้ยินที่เธอคุยกับคุณอ้อมหมดแล้วแล้วรอยขีดนั่นน่ะฉันก็ไม่ได้เป็นคนทำแต่เธออ่ะมารีดไถฉันอ่ะอย่างกับขโมยถ้าคุณอ้อเขารู้เรื่องนี้จะเป็นยังไงนะแล้วเธอมีหลักฐานเหรอว่าฉันได้เงินจากเธอเธอลืมอะไรไปหรือเปล่าฉันน่ะโอนเงินให้เธอนะแล้วสลิปก็เป็นชื่อเธอหรือว่าจะให้ฉันส่งให้คุณอ้อดูหลังคืนแม่แต่รอสิ้นเดือนก่อนได้ไหมรออะไรตอนฉันน่ะเธอยังไม่ให้โอกาสฉันเลยฉันจะเอาเงินเดี๋ยวนี้ไม่งั้นหลังจากที่คุยงานเสร็จก็ช่วยแวะโรงพักด้วยค่ะนี่มันจะมากกว่าแล้วนะทำไมที่ตัวเองอ่ะดูถูกเหยียดหยามคนอื่นอ่ะไม่คิดอะไรเลยใช่ไหมแต่พอโดนกับตัวเองเข้าบ้างอ่ะรู้สึกขึ้นมาทันทีเลยก่อนที่เธอจะไปสบประมาทใครอ่ะดูการกระทำของตัวเองก่อนค่ะอีกอย่างนะฉันเพิ่งทำงานได้แค่อาทิตย์เดียวก็มีปัญญาได้นั่งรถคันนี้แล้วแถมไม่ต้องขับเองด้วยไปกันได้หรือยังล่ะไปค่ะ